ไอ้สื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danae Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Spirit Witch สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับอีก1ตัวละครซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากๆครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็น Rune Singer Bow นะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนนะครับที่อ่านรีวิวมาบ้างแล้วเนี่ยก็อาจจะพอรู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้าง OP นะครับมาตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนี้กับเซิร์ฟเกาหลีเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากที่เข้าเซิร์ฟไทยแล้วก็ได้ลองอ่านสกิลแล้วก็ทดลองใช้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าโหดมากๆเลยครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะเป็นสาย PVE หรือว่าตัวละครที่เราจะเอาไว้สู้กับมอนสเตอร์เก็บเลเวลแล้วก็ไปตบบอสนะครับไม่ใช่สาย PVP ที่จะไปสู้กับคนอื่นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบสายเก็บเลเวลเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าปั้นมาไม่ผิดหวังครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูสกิลของน้องรูนซิงเกอร์โบกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเขาจะมีสกิลเนี่ยแบ่งเป็น2สายครับคือสายแรกเนี่ยจะเป็นสายเกี่ยวกับการใช้ธนูนะครับแล้วก็สายที่2เนี่ยจะเป็นสายเกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีครับสำหรับสายธนูนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมี3ท่าหลักๆนะครับที่เหมือนตัวละครธนูตัวอื่นเลยก็คือท่าแรกเนี่ยสเปรดช็อตครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูด้านหน้านะครับเป็นลูกกลวยครับต่อมาครับอันที่2ก็คือฟลิกกิ้งแอโร่นะครับอันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับนักธนูชายที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับคือท่านี้เนี่ยจะโจมตีศัตรู1ตัวใช่ไหมครับแล้วมันจะกระเด้งไปโดนศัตรูอีก2ตัวนะครับส่วนท่าสุดท้ายเนี่ยก็คือสแตฟครับท่านี้เนี่ยก็จะสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะยิง3ฮิตนะครับเหมือนกับนักธนูชายสำหรับ3ท่านี้เนี่ยบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องอัพก็ได้ครับเพราะว่า3ท่านี้เนี่ยไม่ค่อยจำเป็นสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวละครรูนซิงเกอร์เนี่ยมันจะเป็นสายบัฟซะมากกว่าครับนี่เดี๋ยวเราไปดูสกิลสายที่2ของเขาก็เลยดีกว่าท่าแรกครับคุกคูคอลนะครับเราจะสามารถบัฟคิดาเมจนะครับให้กับสมาชิกในทีมเราได้ถึง9ตัวละครครับแล้วผลบัฟเนี่ยมันอยู่นานถึง25วินะครับนี่คือโคตรนานครับบัฟ25วิเรียกได้ว่า25วินี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาในการสร้างดาเมจเลยนะครับต่อมาครับท่าที่2ครับเวอร์ดันบริสนะครับจะเป็นการที่เราจะสามารถรีมูฟดีบัฟนะครับออกจากเพื่อนๆในทีมเรา3คนแล้วเราก็จะได้รับการป้องกันดีบัฟทุกอย่างด้วยซึ่งผลของท่านี้เนี่ยยิ่งเราอัพเพิ่มนะครับก็จะเป็นการต่อเวลาของท่าครับก็คือเราจะกันดีบัฟได้นานยิ่งขึ้นครับต่อมาครับสำหรับสกิล3นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เราสามารถเพิ่มสถานะตัวละครนะครับทุกสแตทเลยเนี่ยอย่างละ3ให้กับตัวเราจนไปถึงสมาชิกในทีมรวมทั้งหมดสูงสุด6คนนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยถ้าเวลาเพื่อนๆอัพเพิ่มเนี่ยจะได้ต่อเวลาเพิ่มครับก็คือยิ่งเราอัพเลเวลเยอะนะครับผลของบัฟก็จะอยู่นานครับและการเพิ่มออสแตท3เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าใครที่ลองศึกษามาบ้างแล้วนะครับการเพิ่มสแตทเป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเอาไปบวกกับสแตทตรงนี้เลยครับซึ่งค่าสแตทตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างส่งผลตอนที่เรามีสแตทหลายๆอย่างเยอะแล้วนะครับนี่นะครับสังเกตสแตทที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือค่าสแตทเนี่ยคือยิ่งเรามีค่าอะไรสูงเนี่ยครับมันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับสำหรับค่าสแตทเพราะฉะนั้นค่าที่เพิ่มขึ้นมาของสกิลนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสกิลที่ผมคิดว่าควรจะอัพเป็นสกิลหลักนะครับต่อมาครับสกิลเทียร์6นะครับโซล่าเบรซิ่งครับสำหรับท่านี้เนี่ยเราจะสามารถทำให้ตัวเราแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับทั้งหมด6เป้าหมายเนี่ยสามารถลดคูลดาวน์ในการใช้สกิลได้ครับซึ่งผลของบัฟเนี่ยอยู่25วิทุกๆครั้งที่อัพเพิ่มครับก็คือจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นด้วยรู้สึกว่าสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ 10.5% นะครับอันนี้ที่เลเวล20ก็สำหรับท่านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดจะใช้งานเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้งานเป็นท่าแรกครับเพราะว่าถ้าเกิดสกิลไหนที่ไล่ไปแล้วนะครับคือคูลดาวน์มันเหลือเท่าไหร่มันจะเหลือเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเราอยากให้คูลดาวน์มันลดลงเนี่ยเราต้องไล่ท่านี้ออกมาก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าต้องมีผลบัฟของท่านี้ค้างไว้อยู่นะครับสกิลต่างๆเนี่ยมันถึงจะลดคูลดาวน์ได้ครับก็ต่อมาครับสกิลสุดท้ายนะครับจะเรียกว่าเป็นสกิลอัลติเมทของน้องรูนซิงเกอร์โบเลยก็ว่าได้นะครับก็คือท่านี้เนี่ยเขาจะสามารถบัฟฝ่ายเราจำนวน9เป้าหมายนะครับเพื่อเพิ่มแอตแทกในการโจมตีต่อมอนสเตอร์นะครับเป็นระยะเวลาถึง16วินาทีด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดาเมจที่เราทำนะครับก็คือ
ตอนนี้เลเวล1เนี่ยก็จะได้ 1% ของ damage ที่ทำเนี่ยสามารถฟื้นพลัง HP กลับคืนมาให้เราได้ด้วยครับก็เรียกได้ว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลฮีลของตัวละครตัวนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยแอทแทคที่เราไปสู้กับมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่เลเวลแรกเนี่ยก็ 55% แล้วครับและที่เลเวลตันเนี่ยจะอยู่ที่ 102.5 นะครับเป็นเลเวลถึง 35 วินอกจากนี้เนี่ยยังสามารถซึมซับนะครับหรือว่าดูดเลือดคืนมาได้ 10.5% ของเดเมจที่ทำได้ด้วยคือสกิลนี้เนี่ยโคตรดีครับก็หลังจากที่เราดูสกิลทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าน้องเขาเนี่ยบัฟค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวครับถ้าเกิดเราดูจากสกิลอันติหรือว่าสกิลสุดท้ายของน้องเขาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเน้นไปทางเกี่ยวกับการสร้างดาเมจใส่มอนสเตอร์นะครับหรือว่าการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับนอกจากดาเมจที่เราสร้างแล้วเป็น HP คืนมาแล้วเนี่ยยังมีการป้องกันสถานะต่างๆนะครับทำให้เราลงดันสู้บอสอะไรพวกเนี้ยได้สะดวกมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีเทคนิคที่เรียกได้ว่ารวมสกิลโกงมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าพูดอีกแบบนึงก็คือสกิลเทคนิคของเขาเนี่ยมันดูใช้งานได้หลายอันมากครับและที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปนักขนูอ้วนนะครับว่าตัวละครนักขนูเนี่ยทั้ง2ตัวเทคนิคของเขาเนี่ยจะค้างอยู่ที่เทียร์5ครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันค่อนข้างเสียเปรียบตัวละครตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยส่วนมากมันจะมีเทียร์6ครับแต่ว่าตัวละครนักขนูตัวนี้เนี่ยมันมีเทียร์6ด้วยครับก็เดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยดีกว่าสำหรับท่านี้นะครับคือเมื่อเราอัพเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะป้องกันนะครับการดีบัฟทางกายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาครับท่าที่2เนี่ยจะเพิ่มเดเมจของเรานะครับในการโจมตีครั้งต่อไปเมื่อฝ่ายตรงข้ามสามารถบล็อกการโจมตีหรือว่าหลบการโจมตีของเราได้ครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเป็นสกิลที่ยังไม่ต้องอัพแรกๆครับต่อมาท่าที่3นะครับเราจะมีโอกาสอิกนอร์นะครับ mental debuff เป็นเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ต่อมาท่าที่4นะครับ mortal shell ครับสำหรับอันนี้เนี่ยโคตรดีครับเป็นสกิลที่ตัวละครที่สร้างดาเมจเนี่ยมีไว้ถือว่าเร่งดาเมจได้ค่อนข้างเยอะครับคือท่านี้เนี่ยเราต้องกด hold position ไว้ครับหรือว่ากดให้ตัวเราเนี่ยค้างอยู่กับที่ครับมันจะสามารถเพิ่มเบสดาเมจให้ตัวเรานะครับต่อมาครับเทคนิคเทียร์4นะครับอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวนักขนูอ้วนที่ผมพูดไปนะครับก็คือเมื่อศัตรูหลบการโจมตีของเราได้นะครับเราจะมีโอกาส 2% ที่จะสามารถเพิ่มความแม่นยำนะครับของเราไประยะเวลาทั้งหมด 3 วิด้วยกันครับต่อมาครับ defense pier นะครับท่านี้เนี่ยโคตรดีครับก็คือจะสามารถเจาะเกาะ enemy ได้ตามลำดับขั้นเลเวลนะครับต่อมาสกิลที่5ครับ heavy draw ครับสำหรับสกิลนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเรายิงศัตรูในระยะต่ำกว่า100เมตรนะครับเราจะสามารถเพิ่มคีย์เรทของตัวเราเองได้ครับเมื่อเราโจมตีเป็นประเภทมิสไซล์นะครับอันนี้น่าจะต้องใช้สกิลด้วยนะครับต่อมาครับถ้า full power ครับสำหรับ full power เนี่ยโคตรดีครับเราจะสามารถเพิ่มคีย์เรทของเราได้นะครับเมื่อเรา HP 100% ครับหรือว่า HP เต็มนั่นเองอันนี้เนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นการโจมตีประเภทมิสไซล์หรือว่าการโจมตีปกติเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะน่าอัพกว่าอันเมื่อกี้นะครับต่อมาครับเทคนิคเทียร์6ของรูนซิงเกอร์โบนะครับอันนี้โคตรดีครับคืออันนี้เนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าท่านี้เนี่ยถ้าเราคีสำเร็จใช่ไหมครับเราจะได้รับ attack speed เพิ่มขึ้นครับเป็นระยะเวลากี่วิก็ว่าไปนะครับซึ่งที่เลเวลสูงสุดเนี่ยมันจะเพิ่มให้ 20% ครับแล้วก็ระยะเวลาของบัฟเนี่ยจะอยู่6วิด้วยกันถือว่าโคตรเยอะนะครับอันนี้และที่สำคัญครับอันนี้เนี่ยที่ผมเข้าใจผิดตอนแรกคือผมเข้าใจว่าตัวละครเราเนี่ยได้คนเดียวครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมันไม่เขียนครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็คือสรุปมาแล้วท่านี้เนี่ยมันสามารถได้ทุกคนในปาร์ตี้นะครับตรงใต้รูปไอคอนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์รูปคนเหลืองๆนะครับนี่ยืนกัน3คนก็คือเหมือนปาร์ตี้เราเนี่ยก็จะได้รับบัฟอันนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าท่านี้แม่งโกงครับคือแค่ติดคีย์นะครับเพื่อนก็ได้รับบัฟแล้ว6วิซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจากที่ดูมานะครับมันเป็นสายคีย์อยู่แล้วครับนี่เมื่อเลือดเต็มเนี่ยก็ตีเพิ่มคีย์นะครับใช้สกิลเนี่ยอยู่ในระยะ100เมตรเนี่ยก็เพิ่มคีย์ครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทำคีย์ไม่ยากครับเอาจริงๆท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นท่าที่ควรจะรีบอัพให้เต็มเร็วที่สุดเลยครับต่อมาครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะสร้างดาเมจให้กับมอนสเตอร์ประเภทพิเศษนะครับอันนี้เพิ่มเติมซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่เขียนบอสครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันสร้างดาเมจใส่บอสด้วยหรือเปล่าก็สำหรับตัวละครตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีว่าท่าไหนที่ควรอัพก่อนนะครับสำหรับสกิลนะครับเซตใส่โจมตีเนี่ยไม่ต้องอัพครับไม่จำเป็นนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ต่อมาสกิลสายซัพพอร์ตนะครับหรือว่าบัฟใครที่อยากเล่นสายโจมตีนะครับก็สกิลแรกๆนะครับที่ควรอัพอันแรกเลยนี่ท่าแรกเลยครับคุกคู่คอครับต่อมาครับท่าเรเดียนสกายนะครับอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าเพิ่มสเตต3นะครับที่ผมพูดไปแล้วก็โซล่าเบสซิ่งครับโซล่าเบสซิ่งเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยทั้งทีมนะครับสามารถใช้บนสกิลได้เร็วยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็น่าสนใจควรจะอัพนะครับ
และสุดท้ายครับท่านี้ครับท่าอันติของน้องเขานะครับอันนี้เนี่ยใครไม่อัพเนี่ยคือเล่นตัวอื่นดีกว่าครับไม่ต้องมาเล่นตัวนี้อันนี้ถ้าเกิดอัพได้ก็อัพเต็มก่อนเลยครับก็สกิลหลักๆอันนี้เนี่ยบัฟก็อัพไปให้หมดเลยครับ4อันซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอมอนสเตอร์ประเภทที่แบบมันจะใช้ดีบัฟเยอะอะไรพวกนี้เนี่ยค่อยอัพขึ้นมาก็ได้ครับตอนนี้ถ้าเลเวลยังไม่สูงมากหรือว่าเราเล่นไปแล้วยังไม่เจอยังไม่เป็นปัญหานะครับเกี่ยวกับสถานะผิดปกติเนี่ยท่านี้ผมคิดว่ายังไม่ต้องอัพก็ได้ครับเราอัพ4ท่าใช้งานก่อนครับอันนี้ต่อมาครับท่าเทคนิคนะครับของน้องซึ่งเทคนิคของน้องเนี่ยมันดีเยอะมากๆเลยครับอย่างแรกนะครับที่ผมแนะนำเลยเราเน้นสายเดเมจก่อนละกันคืออันนี้ครับมอร์ทัลเชลนะครับอันนี้ต้องอัพให้เต็มครับต่อมาครับท่านี้ครับดีเฟนเพียร์นะครับเจาะเกาะศัตรูเอนิมี่ครับก็คือเราจะยิงได้แรงยิ่งขึ้นครับและต่อมาครับคือฟูลพาวเวอร์ครับอันนี้ถ้าเราเลือดเต็มเนี่ยเพิ่มคีเลทนะครับซึ่งเฮฟวี่ดอเนี่ยทำไมผมไม่แนะนำให้อัพเพราะว่าเขาเขียนอยู่นะครับว่ามันต้องเป็นการโจมตีประเภทมิสไซล์นะครับซึ่งมิสไซล์เนี่ยมันต้องเป็นสกิลครับนี่3สกิลนี้นะครับคือเราไม่ได้เล่นสายมิสไซล์นะครับเราจะเล่นสายตีปกตินะครับสำหรับเซตที่ผมแนะนำก็สุดท้ายครับเทียร์6นะครับก็เป็นครีเอทแอคสปีดทีมนะครับอันนี้ก็อัพเต็มครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคของน้องเขาที่ผมแนะนำให้อัพเต็มและทำไมผมถึงแนะนำให้ลูนซิงเกอร์เนี่ยเน้นสายโจมตีปกตินะครับแล้วไม่ต้องอัพสกิลเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูเบสแอทแทคสปีดนะครับมันจะค่อนข้างเยอะครับนี่ซึ่งเบสแอทแทคสปีดของน้องเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถหาออฟนะครับทั้งอาวุธแล้วก็คอสตูมเนี่ยเพิ่มแอทแทคสปีดได้เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะตีเร็วมากๆครับซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอัพสกิลนะครับเพราะว่าเทคนิคของน้องเขาเนี่ยมันไม่มีเสริมเดเมจสกิลนะครับเพราะว่ามันจะมีจากเพิ่มคริติคอลนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีจอกเกาะนี่ครับแล้วก็ยืนเฉยๆได้เดเมจเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตีสดเอาก็ได้ครับไม่เหมือนนักขนูอ้วนนะครับนี่มันจะมีถ้าฟิกทาร์เก็ตครับซึ่งจะทำให้เดเมจประเภทบิสไซด์เนี่ยเพิ่มขึ้น 20% ครับเพราะฉะนั้นนักขนูอ้วนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับประเภทสกิลมากกว่านะครับและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเสียสมุดอัพสกิลเนี่ยไปอัพ3สกิลนี้นะครับเพราะว่าเราจะใช้บัฟเป็นหลักอยู่แล้วพอใครที่เล่นมาถึงระดับนึงเนี่ยจะรู้ว่าสมุดสกิลเนี่ยมันไม่พอใช้มากๆครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกอัพสกิลที่สำคัญไว้ก่อนนะครับก็ต่อมาครับสำหรับออฟอาวุธเนี่ยสำหรับค่าสำคัญนะครับของน้องเขาเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะเล่นสายยิงปกติแล้วก็ไล่สกิลบัฟเนี่ยผมแนะนำว่าเน้นเพิ่มพวกสเตตที่เป็นค่าโจมตีครับค่าคริติคอลกับแอทแทคสปีดด้วยครับคือใครได้พวกนี้มาสัก2ค่าเนี่ยผมคิดว่าถือว่าใช้งานได้แล้วครับและใครที่ได้แอทแทคสปีดเยอะๆมาเนี่ยผมแนะนำว่าให้รีบล็อกไว้เลยครับคือเอามาใช้ก่อนเลยครับคือยิ่งน้องเขายิ่งเร็วเนี่ยมันยิ่งส่งผลมากนะครับผมมีเพื่อนที่ใช้อยู่ครับคือเหมือนเขารีออฟได้ค่าแอทแทคสปีดเนี่ยเกือบๆ30ใช่ไหมครับแอทแทคสปีดของน้องเขาเนี่ยเป็น 1.7 เลยครับเรียกได้ว่าซอยยับครับต่อมาก็เป็นคอสตูมนะครับสำหรับคอสตูมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับออฟอาวุธที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วมันจะมีพวกคีดาเมจด้วยผมไม่แน่ใจว่าอาวุธเนี่ยมีคีดาเมจหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเพิ่มเลเวลสกิลครับสำหรับเพิ่มเลเวลสกิลเนี่ยน้องเขาก็จะดีนะครับก็คือบัฟต่างๆของน้องเขาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าหลังจากที่เราดูสกิลต่างๆมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าปั้นมากๆนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสู้บอลแล้วก็เก็บเลเวลเป็นหลักนะครับใครที่ไม่เน้น PVP เนี่ยแล้วได้น้องมาเนี่ยรีบปั้นเลยครับเป็นตัวละครที่แนะนำมากๆและถ้าเรา60ได้เนี่ยจะสบายครับสามารถใส่แทนพาเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าสามารถจับจองได้ด้วยพลังเงินนะครับมันจะมีนี่ครับอันนี้ผมก็จัดมาเรียบร้อยครับ2ตัวนี่นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มันจะเปิดขายเหลืออีกแค่2วันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้น้องเขามาเล่นนะครับและเปิดหาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะยอมเจียดเงินนะครับในกระเป๋าเนี่ยเพื่อจัดน้องเขาก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับซึ่งแพ็คเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มครับคือมันได้ตัวละครนะครับแล้วก็ได้คอสตูมสีฟ้ามา1อันฟรีด้วยซึ่งใครที่ไปเปิดกาชาคอสตูมเพื่อหาคอสตูมสีฟ้าเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเกลือขนาดไหนและผมก็มีคลิปเปิดกาชาคอสตูมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองไปย้อนดูได้ครับอ๋อแล้วต่อมาเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสสกิลบัฟคีแล้วกันดูว่าบัฟคีของน้องเขาเนี่ยมันเพิ่มความแรงขึ้นไปขนาดไหนนะครับ
ก็สำหรับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีแค่ปกตินะครับจากเดเมจ 54,000 เนี่ยก็ขึ้นมา 90,000 บวกเลยครับซึ่งคีย์เดเมจบัฟเนี่ยมันเห็นผลมากๆเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้และเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าเป็นสกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้นมาขนาดไหนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ